เรื่องของแบงก์ชาติค่ะวันนี้รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินประจำเดือนกรกฎาคมค่ะอาจารย์คะซึ่งปรากฏว่าก็ยังฟื้นตัวในส่วนของไทยเนี่ยคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอลงบ้างค่ะอาจารย์คะดูจากไหนบ้างดูจากเรื่องของการบริโภคแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนอันนี้ปรับตัวลดลงบ้างค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันเร่งขึ้นไปค่ะอาจารย์แล้วก็การส่งออกเนี่ยอาจจะฐานเดิมเนี่ยมันใหญ่การเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากค่ะนะส่วนภาคบริการเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นคือตอนนี้เวลาฟังทางการท่องเที่ยวต้องแยกให้ออกนะเขาจะพูดปนกัน2เรื่องอันที่1ก็คือคนที่มาแล้วเท่าไหร่กับที่เขาคิดว่าจะมาในอนาคตเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นตัวเลขของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะใช้ตัวเลขนี้นะครับตั้งแต่มกราจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ7เดือนแรกเนี่ยประมาณ3ล้าน2แสนคนอันนี้คือตัวเลขเขาสังเคราะห์แล้วสังเคราะห์แล้วส่วนการคาดหมายตั้งแต่เดือนสิงหาไปจนถึงเดือนเนี้ยอันนี้ก็ต้องฟังทางการท่องเที่ยวเขาบอกจะมาเดือนละล้านเขาบอกจะมาเดือนละล้านที่เหลืออีกประมาณ5เดือนก็บวกเข้าไปอีก5ล้าน6ล้านก็ประมาณ8ล้านอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะใช่ค่ะแต่ทางแบงก์ชาติเองก็บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกสัญชาติเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวอาเซียนค่ะอาจารย์คะต้นใหญ่ตอนเนี้ย 4-5 แสนคนเป็นมาเลย์ถูกต้องค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยหายไปเลยสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่เป็นต่างๆอ่ะบางอันยังไม่มาคืออาจจะเป็นติดขัดอ่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าไม่เยอะนะมาเป็นนักธุรกิจแล้วต้องแยกให้ดีนะเป็นวิซิเตอร์ซึ่งเป็นบิสเนสนะมาทำธุรกิจกับที่เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆทราเวลเลอร์จริงๆเนี่ยอันนี้เวลาเราพูดถึงนักท่องเที่ยวเราไม่ได้อย่างนี้นะเรารวมหมดเรารวมหมดแล้วเรารวมอย่างนี้ด้วยนะเรารวมครั้งคนเราไม่ได้คิดว่าคนเป็นคนคือบางคนมา3ครั้งก็คิดเป็น3บวกเข้าไปเป็น3มา5ครั้งก็5ในตัวเลขที่รายงานเนี่ยไม่ใช่ถ้ามันคนมาซ้ำไม่เรื่อยเนี่ยตัวคนน่ะอาจจะไม่ถึงตัวคนน่ะไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าจำนวนครั้งที่มาเนี่ยครั้งเที่ยวต่อคนเนี่ยอาจจะอย่างที่ว่าเนี่ยเวลาที่อาจารย์สอนให้ดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ดูทั้งภาคการคลังดูทั้งภาคการเงินอีกตัวหนึ่งที่สำคัญค่ะคือดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมค่ะอาจารย์ก็ออกมาแล้วของเดือนกรกฎาคมนะคะอยู่ที่ระดับ 95.71 ซึ่งขยายตัว 6.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะก็ต้องดูในคอมโพเนนต์ข้างในในรายละเอียดมันเป็นภาคไหนที่ขยายตัวในรายละเอียดของข้างในที่บอกว่าขยายตัวเนี่ยนะคะยานยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นน้ำมันปิโตรเลียมก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์คอนกรีตปูนซีเมนต์อันนี้ก็เพิ่มขึ้นชิ้นส่วนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ที่น่าสังเกตคืออาจารย์จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอานิสงส์จากฐานเดิมมันต่ำก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่า เวลาเราดูภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแม้ว่าสัดส่วนใน GDP จะเยอะก็จริงเนี่ยแต่จำนวนคนที่อยู่ในภาคนั้นมันน้อยแต่ในขณะที่ในภาคการเกษตรหรืออุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ย GDP คิดเป็นตัวเลขเป็นตัวเงินเนี่ยมันอาจจะน้อยแต่คนเนี่ยมันเกี่ยวข้องมากมันต้องจัดสมดุลกันน่ะนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ คือระยะเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นปีก็ผมว่าต้องรอเรื่องคุณประยุทธ์ให้จบก่อน